วัสดีค่ะกลับมาพบกับทาในช่อง KT Life อยู่บ้านทำอะไรดีกับช่วงใหม่ของเราอยู่บ้าน DIY ค่ะDIY แรกของเราเพื่อให้เข้ากับเทศกาลของขวัญทาจะชวนเพื่อนๆทำเทียนหอมจากไขถั่วเหลืองเอาไว้ใช้เองและมอบเป็นของขวัญให้เพื่อนๆกันค่ะอุปกรณ์พวกนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้จาก Shopee นะคะทาจะแปะลิงก์ร้านที่ทาซื้อไว้ในคอมเมนต์นะเริ่มจากเทไขถั่วเหลืองลงบิกเกอร์แก้วปริมาณที่เราเทเมื่อนำไปละลายแล้วจะลดลงประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นเอาไปเข้าไมโครเวฟใช้ไฟ800วัตต์ประมาณ3นาทีถ้าเพื่อนๆไม่มีไมโครเวฟสามารถต้มน้ำใส่หม้อให้เดือดแล้วนำบิกเกอร์ไปวางคนจนเทียนละลายก็ได้เหมือนกันค่ะระหว่างรอเทียนเย็นตัวลงเราก็มาเตรียมไส้เทียนกันค่ะเพื่อนๆ อาจใช้เทปกาวติดฐานแบบนี้หรือถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ใช้กาวติดก็ได้นะคะปกติน้ำหอมที่ใส่ลงในเทียนหอมมี2แบบนะคะแบบที่1เรียกว่าหัวน้ำหอมเป็นน้ำหอมที่สังเคราะห์ขึ้นกลิ่นจะชัดมากกว่าน้ำมันหอมระเหยและราคาถูกกว่าค่ะแบบที่2น้ำมันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติแท้อาจสกัดได้จากดอกผลเปลือกใบไม้ราคาจึงสูงกว่านั่นเองค่ะในการเติมหัวน้ำหอมหรือน้ำมันหอมระเหยเราจะเติม 10% ของปริมาณเทียนนะคะเช่นเทียน 100 ml จะเติมหัวน้ำหอมลงไป 10 ml ค่ะร้อยแล้วกับเทียนไขถั่วเหลืองของเราหวังว่าเพื่อนๆจะชอบช่วงใหม่ของ KT Life นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ